มวลแจ้งเกิดโรงงานใหม่เกี่ยมเดินเครื่องผลิตกลางเดือนหน้านี้วันที่15ตุลาคม2024ผ่านมาท่านวันไซพ้องสวรรค์เจ้าแขวงคำมวลพร้อมด้วยแผนกการเกี่ยวข้องของแขวงจำนวนหนึ่งได้เคลื่อนไหวกวดกาควบพร้อมการก่อสร้างโรงงานผลิตทอของบริษัทคำมวลอุตสาหกรรมจำกัดอยู่บ้านนาแงวเมืองท่าแขกเพื่อกระเกียมเปิดการผลิตยางเป็นทางการในกลางเดือนพฤศจิกนี้ท่านสุยหวนฟูผู้จัดการบริษัทโรงงานทอคำมวลได้ให้ฮู้ในโอกาสที่ท่านเจ้าแขวงพร้อมด้วยคณะลงกวดกาความพร้อมของโรงงานว่าโรงงานแห่งนี้ได้เริ่มลงมือก่อสร้างแต่ต้นเดือนเมษายน2024รูปแบบและขนาดของผลิตภัณฑ์เหมาะแก่การนำใช้เข้าในเวียกป้องกันอัคคีภัยบริหารเทศบาลเวียกงานน้ำประปาการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและเวียกงานการกสิกรรมเป็นหลักผลิตภัณฑ์ประกอบมีประเภททอ PVC ขนาดตั้งแต่20มิลลิเมตรหา200มิลลิเมตรประเภททอ PE ขนาดตั้งแต่20มิลลิเมตรหา315มิลลิเมตรประเภททอขนาดตั้งแต่ PPR 20มิลลิเมตรหา75มิลลิเมตรปัจจุบันปริมาณการผลิตประมาณ 1,000 ต้นต่อเดือนปริมาณการผลิตต่อปีไม่หลายกว่า 10,000 ต้นหลังจากการติดตั้งเครื่องกลจักรผลิตทอ PE ขนาดใหญ่สำเร็จกำลังการผลิตจะเพิ่มขึ้นอย่างหลวงหลายจะสามารถสร้างปริมาณการผลิตต่อปีหลายกว่า 50,000 ต้นโอกาสนี้ท่านเจ้าแขวงคำมวลยังมีคำเห็นแนะนำมายังบริษัทเอาใจใส่สืบต่อปรับปรุงบรรดานาเวียกที่ยังคงค้างโดยเฉพาะการก่อสร้างพื้นฐานโครงรางการตกแต่งประดับประดาและปรับหน้าดินอยู่ในขอบเขตบริเวณโรงงานให้สำเร็จปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมให้มีความหลากหลายเพื่อเป็นท่าแห้งอันแข็งแกร่งให้กับการจำหน่ายและห้องฮับตอบสนองได้ตามความต้องการของผู้สมใช้สนใจติดต่อลงโฆษณาโทรหรือสแกน QR Code 020-9581-1198 หรือ020-5877-7449